สามคำจากใจตอบว่าผมเป็นใครไม่รู้สามคำจากใจผมเป็นใครฉันคือบุญชูผมเป็นใครฉันคือบุญชูฉันคือบุญชูพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าหยุดครับหยุดครับอะไรเอ่ยเพลงอะไรพอหรือยังใช่ไหมฉันใช่ไม่ใช่ไม่เป็นภาคกลางอะไปกระร้องเท่มากผู้ชายเธอนะนางหญิงใจสาไปสวอปไปขึ้นแน่ถ้าเพียงอย่างนี้สองขีดแน่ๆทำเสียงเจอาพร้อมไหมฮะเจอาพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วพอหรือยังครับคุณคงภูมิใจที่ใครพากันรุมรักแต่แล้วก็ต้องอกหักเพราะหลงรักคุณนั้นหนอคุณคิดแจกจ่ายหัวใจไม่รู้จักพอผลกรรมที่คุณนั้นก่อสักวันเถิดหนอคุณจะร้องไห้มาเล้งค่ะให้กำลังใจกันหน่อยเกินครับสวัสดีค่ะแอบเห็นแบบว่ากังวลเล็กๆนะคะแต่ว่ายังไงก็เรามาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยแล้วด้วยอยากให้มั่นใจค่ะอยากให้ภูมิใจในตัวเองว่าเรามาได้ไกลพอสมควรแล้วยังไงก็สู้ๆค่ะศึกใหญ่ยังรออีกเพียบเลยค่ะครับโชคดีค่ะโอเคอาจารย์แม่เชิญค่ะเจ๊อาสวัสดีครับจริงแม่อยากให้หนูมั่นใจกับทุกๆเพลงทุกๆแนวที่หนูร้องนอกจากที่นอกเหนือจากแนวอีสานที่หนูถนัดนะจริงๆมันดีมากมันเท่มากมันมีความเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของหนูเป็นอีเสียงอีสานของหนูพอมันมาอยู่ในความเป็นไทยมันมาอยู่ในความเป็นอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมมันกลายเป็นเท่แล้วมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่อยากให้กังวลอย่างเพลงนี้ถามว่าร้องดีไหมดีแต่มันเห็นความไม่มั่นใจของหนูเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อยากให้มั่นใจนะลูกเชิญพี่เอฮะเท่ออกผมชอบนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่สุพูดเอาไว้ลูกเนื่องจากว่าอย่าไปคิดว่าอุ้ยฉันเสียงฉันไม่ได้มันกลับกลายเป็นว่าความเท่ที่เราเห็นความเท่อะไรรู้ไหมลูกอย่างเช่นลูกคอที่ตอนท้ายอ่ะหลวงพ่อได้คำปอยอแล้วเขาจะมีลูกคออีสานของเขาแล้วคุณจะไรดินเดินมัวลงเพลินแต่คำปอยไม่รู้สิมันอาจจะมีในเรื่องของความไม่มั่นใจนั่นแหละไม่กล้าที่จะปล่อยอีตอนที่ปัดในเรื่องของเมโลดี้อ่ะจริงๆทำได้แต่เป็นเพราะว่าหนูไม่กล้าเพราะไม่กังวลมันก็เลยดรอปไม่เป็นไรแต่วันนี้นะก็ถือว่าเจียได้พิสูจน์แล้วว่าทำได้เหมือนที่เจ๊เหมือนที่ไลอันร้องอีสานนะเราก็มีลูกอะไรให้ว้าวเยอะแยะมากมายโชคดีครับลูกครับผมฟังไม่ต่างกันหรอกเจ๊เอ้ยเรื่องเพลงวันดีลูกวันดีแต่วันนี้มองเห็นลึกไปกว่านั้นรู้ป่ะเพราะไม่ได้เจอเจ๊อามา 2-3 ครั้งไม่ได้มานั่งตรงนี้วันนี้เห็นเสน่ห์เสน่ห์ความนิ่งเสน่ห์ความสุขุมการวางตัวนี่แหละสิ่งที่พวกเราต้องการหนูปรับตัวแบบก้าวกระโดดเลยลูกจะไม่พูดถึงเรื่องเพลงเพราะว่าเพลงก็พูดไปหมดแล้วรู้เจอาก็รู้ว่าตัวเองทําได้กี่เปอร์เซ็นต์นะลูกนะขอให้หนูเป็นอย่างเงี้ยดูเอาไปปรับปรุงอย่าเป็นน้ําที่เต็มแก้วเราเป็นอย่างเงี้ยพอใครพูดละเอาไปตบซ้ายตบขวาของเราให้มันเข้าที่ไกลลูกเอ้ยมั่นใจอย่างเดียวไปยาวยาวโลดเจอาครับครับตอนเขาหันมามองคุณรู้สึกไงผมรู้เลยว่าในใจเขาพูดว่าอะไรช่วยด้วยเถอะ แล้วเขาแบบเหล่มองผมแล้วก็เอาเถอะพี่เอาต่อก็อยากให้พี่มั่นใจครับสู้ๆต่อไปเป็นกำลังใจให้พี่เสมอครับผมเต็มที่ครับ